แล้วสวัสดีครับกับไมค์ครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาทำฟาร์มวัวอัตโนมัตินะครับฟาร์มวัวอัตโนมัติก็คือแบบว่ามันจะแบบปิ้งให้เองอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วครับว่ามันจะฟาร์มวัวปิ้งเองเนี่ยเป็นยังไงนะฮะคือบางคนอาจจะเคยเห็นฟาร์มไก่ปิ้งเองแล้วใช่ป่ะฮะแต่นี้จะเป็นฟาร์มวัวปิ้งเองนะครับมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวออกจากรถไฟทีสักครู่นะครับอันนี้จะเป็นระบบรถไฟใหม่กะกากนะครับที่มีอยู่ว่าพอถึงสถานีปุ๊บนะครับมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับมันจะวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะลงรถนะฮะพอเราลงรถเสร็จแล้วปุ๊บนะครับรถมันก็จะขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับมันจะขึ้นไปข้างบนตรงนู้นขึ้นไปตรงนู้นปุ๊บเก็บให้เรียบร้อยปุ๊บนะครับแล้วก็ลงมาตามนี้ฮอปเปอร์นะครับตามนี้เหมือนเดิมถ้าเราต้องการใช้งานกดปุ่มปุ๊บมันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่แค่นี้นะครับก็เป็นระบบรถไฟกากๆนะฮะที่ไม่มีอะไรมากสร้างเล่นพอว่างจัดนะครับโอเคนะช่วงนี้ที่ก็ผ่านไปนะช่วงนี้ก็หายไปนานนะครับเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้งานเยอะมากเยอะแบบโคตรเลยนะครับโอเคเข้าเรื่องกันต่อนะครับทางด้านฟาร์มวัวอัตโนมัตินะครับฟาร์มวัวอัตโนมัติวันนี้มันเป็นใจหรือเปล่าวันนี้พื้นที่อาถรรพ์เป็นใจไหมก่อนอันนี้จำได้ว่าพื้นที่อาถรรพ์ตัวนี้มันเป็นใจใช่ไหมวันนี้มันไม่เป็นใจก็ไม่รู้นะครับไม่เป็นไรเป็นใจไม่เป็นใจก็ไม่รู้ว่ะไปรอดไหมเนี่ยคิดซะว่าไปให้รอดหน่อยแล้วกันนะฮะก็คือก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหานะแต่พอออกเกมเข้าใหม่ปุ๊บแค่นั้นแหละมีปัญหาเลยทันทีโอเคนะตัวนี้คือฟาร์มวัวนะครับก็รู้ๆกันอยู่ก็คือเอาวีดมาให้มันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นประตูควบคุมเฉยๆอะไรประมาณนี้ก็คือควบคุมก็ไม่มีอะไรก็แค่เปิดปิดเฉยๆนะครับก็คือมันแบบว่ามาช่องนี้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะมันก็แบบพามาช่องนี้แล้วก็พามาช่องนี้นะครับเผื่อนี้ปิดอยู่แล้วก็พามาช่องนี้ช่องนี้เสียงเอ้ยกระตุกโคตรโอ้โหก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรมาวันนี้มันกระตุกอ่ะนะครับพอมาถึงตัวนี้เสร็จใช่ป่ะนี่คือข้อสุดท้ายแล้วใช่ป่ะฮะพอข้อสุดท้ายปุ๊บเราก็จะมีทางเดียวที่จะไปได้ก็คือเส้นทางตรงนี้กระตุกโคตรคือตรงจะรีบเคลียร์โปรเจกต์ไม่ถึงรีบทำไอ้ฟาร์มวัวทำฟาร์มวัวตรงนี้ให้มันเสร็จนะจะได้แบบปล่อยมันไปนะฮะกองทัพมหาวัวมันจะได้จบสักทีนะครับคือวัวมันจะไต่ขึ้นมาใช่ไหมพอไต่มาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะต้องปิ้งมันก่อนนะครับให้ทำไงก็ได้ให้วัวติดไฟพอวัวติดไฟปุ๊บเนี่ยมันก็ให้มันไปตายข้างล่างพอตายข้างล่างปุ๊บเนื้อวัวก็จะตกเนื้อวัวที่ปิ้งสุกแล้วอ่ะมันก็จะตกนะครับส่วนหนังมันก็จะตกด้วยเช่นกันนะครับคือมันแบบเราไม่ต้องมานั่งคอยฆ่าวัวไม่ต้องมาคอยปิ้งเนื้อวัวนะเพราะว่าเนื้อวัวเนี่ยมันก็จะสุกอยู่แล้วส่วนหนังวัวเราก็ได้ตามปกตินะครับโอเคน้ำตาจะไหลน้ำมูกก็จะไหลด้วยเช่นกันเนี่ยตรงเนี้ยโอ้นะครับคือวัวมันจะตกลงมาจากช่องตรงนู้นถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทำที่ฆ่ามันซักตรงคือวัวมันจะตกมาช่องแรกตรงนี้ใช่ป่ะคือช่องแรกตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีเนเธอร์บริกไอ้เนเธอร์แร็กนะครับแล้วก็จุดไฟค้างไว้แล้วให้วัวมันตกลงมาช่องนี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละเอาลองดูแล้วกันอุ้ยกระตุกแบบบ้าคลั่งมากอ่ะโอเคตรงนี้คือระดับฮอปเปอร์นะครับเลี้ยวมาหน่อยแล้วกันเลี้ยวมาสักสักตรงนี้โอเคครับโอเคสักระดับตรงนี้ก็น่าจะได้โอเคเดี๋ยวไต่ขึ้นไปต่อนะครับแต่เดี๋ยวไปเอาเนเธอร์แล็กแป๊บนึงลืมนะครับอุปกรณ์ในการปิ้งของเราต้องไปเอาเนเธอร์แล็กแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยเอาเนเธอร์แล็กก็ได้สร้างอย่างอื่นไปก่อนโอเคนะครับอันดับแรกเราก็ต้องไต่ขึ้นตรงนี้จะแล็กอะไรกันนักกันหนาขึ้นมาตรงเดี๋ยวค่อยทุบภายหลังแล้วกันขึ้นมาตรงนี้ก่อนขึ้นมาตรงขึ้นอีกวางแป๊บนึงนะทำพิสตันก่อนลืมต้องอันนี้ต้องทำพิสตันธรรมดานะครับทำพิสตันธรรมดาก็วางตรงพิสตันธรรมดาทำพิสตันธรรมดาก่อนเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าทำอะไรนะครับตอนนี้ก็ดูไปก่อนพร้อมกับความแหลกแบบบะมากโอเคเน็ต
คือไม่อยากจะมาสร้างอะไรตรงนี้เลยนะแต่ว่าคือวัวมันอยู่แล้วไงก็ทำอะไรไม่ได้ก็สร้างๆไปเถอะพอระวังตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บลงมา1ระดับป๊อกวางตรงนี้1อันนะครับแล้วเดี๋ยวระดับตรงเดี๋ยวตรงนี้จะวางในเทอร์แล็บแป๊บนึงแป๊บอึ๊บปึ๊บปึ๊บคือตัวนี้กำลังจะทำทิปวายหุกนะครับฮุก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 นะครับก็คือแบบว่าแบบตัวตรวจจับว่าแบบวัวมันตกมาแล้วหรือยังถ้าวัวตกมาแล้วก็ให้มันทำงานนะครับเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งโอเคโอเคแล้วก็วางทิปวายหุกตรงนี้หมายไม่มีธโมสังโคอย่ามาสักครู่นะครับอุ้ยแหลกก็แหลกว้าไม่อยากจะมาตรงนี้กระแทกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่อยากจะมาตรงนี้คือก่อนหน้านี้มันไม่กระตุกอ่ะเข้าใจป่ะแต่พอจะเริ่มจะเล่นปุ๊บมันกระตุกอ่ะคือไม่รู้มันเป็นมะเขือเทศอะไรนะฮะได้เหล็กแล้วโอเคจากไม้อ่ะจะหาไม้ได้จากไหนได้บ้างบางคนบอกเอาจากตรงนี้ดิไม่เอาหาไม้สักครู่มันต้องมีทรัพยากรมันต้องมีไม้อยู่แถวไหนสักที่นึงอ่ะเอ้ยกล่องตรงนู้นน่าจะมีกล่องเอ้ยมันน่าจะมีของอยู่ยึดโอ้อินเนอร์เพิร์ลด้วยดีจิ๊กเลยโอเคในโปรเจกต์นี้เราใช้ไม้ขาวนะครับคือปกติไม้ขาวเราจะไปสร้างบ้านนะครับแต่วันนี้ภาคนี้ก็นะเอามาสิ้นเปลืองมั่งอ่ะเดี๋ยวไม้ดำจะงอนต้องใช้ต้องทำฮอปเปอร์ด้วยโอเคสักครู่นะไปทำฮอปเปอร์ก่อนซึ่งฮอปเปอร์เราต้องใช้ประมาณทำมาสัก6อันเลยก็ได้ได้แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันนะที่ฟาร์มเหล็กของเรานะฮะเราต้องต้องใช้ตอนนี้ได้มีฮอปเปอร์8อันเพราะฉะนั้นต้องใช้เหล็กทั้งหมด1 2 3 4 5 5คูณ8 8 5 45เอามาชุดนึงถูกหรือเปล่าวะถูกแล้วก็ตึ๊บปึ๊บนับทำฮอปเปอร์โอเคทำฮอปเปอร์เสร็จแล้วเราก็กลับโอเคขี่ม้ากันต่อไปนะฮะตรงนู้นเป็นฟาร์มไก่ซึ่งเราจะทำในอนาคตนะฮะจะเป็นฟาร์มไก่แบบพี่เลนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นฟาร์มไก่แบบพิเศษก็คือเห็นป่ะมีรูปไข่อะไรประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกต์ตกนะอันนี้ก็คือตอนแรกก็แบบจะทำยังไงให้มันเป็นเอฟเฟกต์ตกนะประมาณไข่ตัวใหญ่กว่าไก่อีกนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับมันคือไมค์ครับส่วนตัวนี้ก็คือแฮมทาโร่นะครับก็เป็นการ์ตูนนะครับในบางคอมเมนต์นะครับก็มาบอกว่าดักแก่นะครับใช่ฮะถ้ารู้จักก็คือแก่นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับว่าคุณแก่นะครับขอบคุณครับ ย้ำทำไมวะเนี่ย เหมือนบ่นไปบ่นมาเข้าตัวเองไงก็ไม่รู้เนาะถ้าเราจะสร้างก็ต้องรู้จักแฮมทาโร่เพราะฉะนั้นก็ต้องเราก็แก่นะครับต่างคนต่างแก่นะครับขอบคุณนะครับเฮ้ยไก่ฮัลโหลบ๊ายบายนะครับคือจริงๆอ่ะตรงเนี้ยบอกได้เลยว่ามันแหลกเป็นบางวันก็ไม่รู้มันเป็นที่แมวอะไรกระโดดข้ามรั้วมาแป๊บนึงนะครับโอ้ยมาตกตายกันพอดีแหลกๆๆนะฮะแหลกมันไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่นะฮะที่จะเอาม้ามาขับโอ้ขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเคยังขึ้นได้เฮ้ยฝากม้าไว้ในคอกแรกก่อนแล้วกันนะฮะตัวนี้มันเป็นไม่รู้เขตอะไรรู้อย่างเดียวคือมันแหลกมากไม่รู้มันแหลกไอเทมเฟลหรือมันแหลกบัวหรือมันแหลกอะไรสักอย่างไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับโอเคนะครับเราก็รอกันไปต่อตรงนี้ฮอปเปอร์เราอยู่ไหนฮอปเปอร์เราอยู่ตรงนี้โอเคฮอปเปอร์เราอยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็ต่อฮอปเปอร์ลงป๊อก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 ต่อฮอปเปอร์แบล็แบล็แบล็แล้วเราจะยืนยังไงต่อแป๊บโต๊ะโต๊ะโต๊ะปึ๊บนะครับตัวนี้จะเป็นจุดลับเอ้าบังอะมองไม่เห็นอะโอเคครับตัวนี้จะเป็นจุดลับจะเป็นจุดลับวัวนะครับแล้วก็กักขังวัวอยู่ในนี้นะครับจนกว่ามันจะหมดไม้แล้วก็ตายนะครับคือฟังแล้วมันดูค่อนข้างที่จะโหดร้ายคือเวลาวัวหรือสัตว์ทุกชนิดเนี่ยโดนไฟคือเลือดมันจะค่อยๆลดใช่ป่ะแล้วเกิดสมมติไอ้ดาเมจสุดท้ายเนี่ยที่มันก่อนตายเนี่ยมันโดนอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะได้อย่างนั้นนะครับคือถ้าสมมุติเราไอ้ดาเมจสุดท้ายเนี่ยเราเอาดาบรูทติ้งตีอย่างงี้เราก็จะได้ของเยอะใช่ป่ะแล้วแบบเป็นพวกสัตว์เนี่ยดาเมจสุดท้ายอะไรเงี้ยหรือแบบป๊อกสุดท้ายก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันตายเพราะอะไรอ่ะมันก็จะได้ของอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นสุดท้ายเนี่ยมันตายด้วยไฟมันก็จะได้เนื้อที่ถูกปิ้งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับไปกันต่อนะครับเกลียดมากเลยโซนนี้เนี่ยอุ้ยสำหรับไมค์ครับเวอร์ชัน 1.7 เป็นต้น 1.7 หรือเวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับคือบางคนเวลาจะวิ่งทีเนี่ยเราต้องกด W ป๊อกๆใช่ป่ะถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจกด W ป๊อกๆนะครับให้กดปุ่ม Alternate นะครับตรงคีย์บอร์ดนะครับหรือถ้าสำเนียงไทยก็ปุ่ม Alternate Alternate ปุ่มอะไรนั่นแหละ ATL อ่ะนะปุ่ม Alternate นะครับหรือ Alternate ก็แล้วแต่ใครจะอ่านนะครับพอกดปุ่มนู้นปุ๊บมันจะวิ่งเลยทันทีก็สะดวกสบายอยู่นะครับก็เอาไปใช้เล่นมินิเกมได้นะครับไม้จุดไฟอยู่ไหนไม้ขีดไฟไม้ขีดไฟฮัลโหลเวลเนเธอร์แลนด์ด้วยน่าอยู่ไหนไม้ขีดไฟทำไมก็ได้นะครับฟินแอนด์สตีลฟินอยู่ข้างหน้าแดดฟินสติ๊ก1อันแป๊บนึงนะครับฟึบฟึบเอ้ยเดี๋ยวฟินแอนด์สตีลทำไมต้องแตกไม้ด้วยเอ้ยเมาละเออนะครับแล้วเราก็จุดไฟเผาบ้านเลยไอ้แมวเนเธอร์แลนด์ด้วยขอบคุณเราเอาเนเธอร์แลนด์ไปไว้ตรงนี่เอามาสักตีๆอันเดียวก็พอนะแต่ก็โอเคสักขนาดนี้นะครับเนเธอร์แลนด์แล้วเช็คพิสตันตรงนั้นวางไปแล้วเช็คตรงนี้เช็คแท็บคลิปวายหูยังไม่ได้ทำอยู่ทำไปแล้วจำไม่ได้นะครับเอาไม่เป็นไรเรามีไม้ค่อยไปทำที่นู่นเราก็ได้นะครับโอเควิ่งกลับไปกันต่อเพื่อแก้ไขความเงียบแล้วก็ฟังเพลงไม่ฟังแผ่น11แล้วนะ แผ่นความลี้ลับนะครับก็ถูกเปิดเผยแล้วนะครับอยากดูก็กดปุ่มเอาเมาส์กดตรงด้านล่างนะฮะอาจจะมีที่ให้กดอยู่นะครับอยากรู้ความลับของแผ่น11นะฮะเฮ้ยเออแผ่น11ถูกละส่วนแผ่น13มันก็จะเป็นแผ่นหลอนๆใช่ไหมตั้งแต่เริ่มเกมใช่ป่ะและเกิดสมมติบางคนก็บอกอีกว่าแบบเอาแผ่น11กับ13อะไรเงี้ยฝรั่งอะไรเงี้ยเอามาเปิดรวมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันรวมกันได้ดีมากเลยนะครับคือแบบมันเข้าแบบบรรยากาศกันได้แบบเลิศอ่ะคือแม่งหลอนทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นลองไปเซิร์ชใน YouTube ดูก็ได้นะหรือลองเปิดดูเล่นก็ได้นะแผ่น11กับ13พร้อมกันให้เพื่อนกับเราเปิดพร้อมกันนะครับนับ1 2 3แล้วเปิดพร้อมกันแล้วจะรู้เลยว่ามันตรงกันเป๊ะนะฮะมาแต่คุยกันขึ้นไปข้างบนต่อตึ๊บตรงนี้เราก็ทำห้องขังวัวไว้หน่อยนะฮะทำห้องขังวัวไว้ก่อนคือวัวมันจะตกมาในนี้นะครับแล้วมันก็จะรอตายในห้องตรงนี้นะครับที่เราทำเอาไว้ป๊อกโอเคตึ๊บตึ๊บผู้ความสว่างสวยปักท็อตไว้นิดนึงนะครับกันตัวอะไรเกิดโอเคแล้วเราก็ไต่ขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงเนื้อแท้แลกวางตรงไหนเนื้อแท้แลก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 โคตรแลกโคตรแลกเลยเนื้อแท้แลกเนื้อแท้แลกนะครับวางตรงนี้เนื้อแท้แลกวางตรงนี้นะครับต่อตัวขึ้นมาหน่อยมองไม่เห็นแล้วก็จุดไฟตรงอย่าเพิ่งจุดไฟนะครับเราทริปไวฮูก่อนลืมทำยังไงวะคัฟฟิ้งเทเบิลอยู่ไหนคัฟฟิ้งเทเบิลอยู่นี่วางแป๊บนะครับวางตรงนี่แล้วกันทริปไวฮูกนะครับหรือทริปไวฮูคุกนะครับมันจะอ่านยังไงก็ช่างนะครับก็คือที่แบบเหมือนแบบแบบเดินสะดุดเชือกแล้วแบบวงจรเลสโตนทำงานอะไรเงี้ยวิธีทำก็ทำแบบนี้ฮะเอาสติ๊กวางไว้ตรงกลางเหล็กวางไว้ข้างบนแล้วก็ไม้อะไรก็ได้สีอะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้มา2อันให้เราวางอย่างนี้แล้วเราวางอย่างนี้แล้วเราอย่าวางบล็อกอะไรข้างล่างนะโอเคแล้วเราก็วางเชือกตรงนี้มันก็จะป๊อกอย่างนี้โอเคถ้าเราเดินไปมันก็จะลงเห็นป่ะฮัลโหลเห็นป่ะสวิตช์มันจะกระดึบลงนะครับแล้วโอเคแล้วตัวนี้เราก็จุดไฟเชือกไม่ไหม้ด้วยเชือกมันไม่ไหม้คือผมหมายถึงเชือกมันโนไหม้นะฮะมันน็อตไหม้นะครับมันน็อตเบิร์นนะครับโอเคก็คือพอวัวตกมาปุ๊บใช่ไหม
มันโดนไฟพอโดนไฟเสร็จปุ๊บมันโดนไอ้ทริปไวร์หุกตรงนี้นะครับก็ต้องทำให้พิสตันตรงนี้มันทำงานรู้สึกว่าจะทำผิดหรือเปล่ารู้สึกจะทำผิดนะครับทริปไวร์หุกตัวนี้ต้องขึ้นไปอีกนะครับคือก็ขออภัยนะครับเพราะเนื่องจากทำสดนะครับไม่ใช่พวกที่ทำตามสคริปต์นะครับแบบไม่ได้มีแผนอะไรล่วงหน้านะครับปุ๊บเอาไอ้นี่ขึ้นมาเอาไอ้นี่ขึ้นมาปุ๊บวางข้างบนวางใหม่นะครับเรามาวางข้างบนตรงนี้สูงมาหน่อยตึ๊บวางผิดพอดีเมื่อกี้วางผิดแล้วก็สติง1อันคือทำไมวางเมื่อกี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพิสตันมันดันไงแล้วเชือกขาดนะครับไม่ได้โอเคพอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บจุดไฟอย่าเพิ่งจุดดีกว่าเดี๋ยวเราโดนแล้วเราตายมาที่ตรงนี้ก่อนไฟและสโตนมันเข้าจากตรงนี่นะครับคือคลิปนี้อย่าเพิ่งปวดหัวนะเพราะว่ามันแหลกเพราะก็ยอมรับว่าแม่งแหลกจริงนะฮะเฮ้ยวัวไม่ใช่นะมันบักออกมาคือผมก็ยอมรับว่าแม่งแหลกจริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะแหลกอะไรกันนักกันนะฮะโอเคโอเคฮึบโอเคเย่เย่แล้วก็ลากเลสโตนมาแชปแชปแชปเลสโตนรีพีเตอร์1อันแชปแล้วก็เจาะตรงนี้นะครับแล้วก็วางพิตันขึ้นแล้วก็วางคอปเปอร์สโตนไป1อันป๊อกในที่นี้เราจะมองไม่เห็นตรงนี้ทุบตัวนี้ออกก่อนโอเคแล้วตรงนี้ก็ต่อเลสตัวอีกหนึ่งอันป๊อกนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ดิมันจะเร็วเกินเฮ้ยโอเคนะครับคือมันจะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็คือพอมันมีอะไรมานั่นเชือกปุ๊บนะครับแล้วสโตนก็จะทำงานนะครับคือทำไมถึงต้องมานั่งทำอะไรมันยุ่งยากลำบากแบบนี้นะครับก็คือว่าให้พิตันเนี่ยมันดันแล้วมันหยุดเลยเข้าใจป่ะแบบดันปุ๊บปุ๊บเลยอะไรประมาณนี้นะครับคือดันแล้วก็หุบเลยนะฮะคือถ้าสมมติเราให้มันดันค้างเนี่ยก็คือบัวตัวอื่นเนี่ยมันจะมายืนบนพิสตันไงแล้วมันจะเดินว่อนคือมันจะมั่วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือให้มันดันรีบดันรีบหยุดอะไรประมาณนี้นะครับจบนะครับมาทดสอบระบบกันดีกว่าว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้คอมผมไม่โอเคแล้วนะฮะจุดไฟโอเคแล้วเราก็โอเคโอเคหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ต้องลองลากวัวเข้ามาในระบบเราซะหน่อยโอเคตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มจะปรับตัวได้แล้ววงเล็บมั้งนะฮะมันเริ่มจะแหลกน้อยลงแล้วฮะโอ้ไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยค้างเลยโอ้ยโอเคเปิดสวิตช์เข้ามา1ตัวเข้ามา1ตัวขออาสาสมัคร1ตัวท่านขออาสาสมัครหนึ่งตัวพี่ดันไปเลยดันไปสิเข้าไปเลยเข้าไปเลยตัวเดียวพอขอบคุณนะโอเคนะครับมันก็ไหลขึ้นมาไหลป้องไหนดูดิว่ามันจะลงรูป่ะว่าจะเฟลป่ะมันขึ้นมาแล้วฮะมันขึ้นมาแล้วฮะออดมันกำลังจะลงไปนะฮะพอโดนไฟปุ๊บเห็นป่ะฮะมันก็เผาเห็นป่ะพอมันลงโดนไฟปุ๊บมันดันพิสตันทันทีนะครับแต่ด้านล่างนั้นเรารู้สึกจะมีปัญหานิดนึงนะฮะแต่มันก็ตายบนฮอปเปอร์มันก็ดูดไอเทมได้ก็โอเคใช่ป่ะแต่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำให้วัวเนี่ยมันลงเข้าไปข้างในไม่ให้มันดิ้นไปไหนเลยนะครับคือสังหารโหดนะฮะเพราะฉะนั้นเราคงต้องเอากระจกมาคุมนะครับโอเคได้ครับเอากระจกสักคู่หนึ่งนะครับจะวิ่งยังไงไม่ตกดีวิ่งอย่างนี้แล้วกันนึบโอ้โหกระตุกได้ใจใครที่โหลดแมปมาก็คืออนาคตมันจะแหลกกว่านี้นะครับคือตอนนี้มันแหลกแค่นี้ใช่ป่ะเดี๋ยวอนาคตมันจะแหลกกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าเอาแมปนี้ไปวางไว้ในซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเกมจะค้างได้นะครับคือให้เปิดเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้แล้วก็เอาเกมเราจอยเข้าไปมันจะลื่นกว่านะครับงั้นเดี๋ยวเกมค้างนะฮะนี่ตัวใครตัวมันจะมาเอาอะไรวะลืมอ๋อมาเอากระจกสักคู่นะครับกระจกแรปปึ๊บวิ่งมากพูดมากนะครับหิวนะครับกินแป๊บนึงนะครับกินเสร็จแล้วไปต่อนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็จุกตายแล้วนะครับกินเข้าไปซะอิ่มขนาดนี้แล้วก็วิ่งบางคนบอกว่าวันนี้เสียงแปลกใช่ฮะวันนี้เสียงแปลกนะครับก็วันนี้
วันนี้2 ต่อ 1นะครับ2ต่อ1คือลุมนั่นเองนะครับคือลุมนั่นเองครับตอนนี้วัดลุมๆอยู่นะครับตอนนี้ไม่เล่นมุกแล้วก็ได้บางคนบอกปล่อยมุกบัฟฟาโลอีกแล้วไม่เอาไม่เล่นละไม่เล่นละโอเคกลับมายังโอเคนะครับแล้วก็โอเคต่อบล็อกตรงนี้นะครับต่อขึ้นไป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 แค่นี้พออ่ะแล้วเราก็ลงมาฮึบอ่ะแล้วขึ้นไป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 แล็บเป็นเจ้าเข้าเลยเชือกอยู่ไหนอ่ะได้อยู่ขึ้นไปขึ้นไปอีกอ่ะวอยู่นี้อ่ะขึ้นไปอีกอันนึงโอเคแล้วก็ไปด้านล่างตรงนู้นอึ๊บลงไปดิบึ๊บ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 แล้วก็กระจกขึ้นมาฮะปึ๊บ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 บางคนจะใช้เป็นกัสเพนก็ได้นะกระจกแบนก็ได้นะฮะแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบใช้กระจกแบนเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบควบคุมยากวางยากด้วยแล้วยิ่งมากระตุกกระตุกแบบนี้โอ้โหประหยัดงบโอเคได้เวลาทดสอบแล้วขอเรียนเชิญวัว1ตัวเข้าลานปิ้งย่างได้ณบัดนี้ใครก็ได้ช่วยไปยกสวิตช์ให้ทีดิมันกระตุกอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บโอเคขออาสาสมัครอาสาสมัครหนึ่งตัวฮะขออาสาสมัครหนึ่งตัวฮะผักเลยฮะผักเลยฮะดันอีกนิดนึงสิครับขออาสาสมัครหน่อยหนึ่งตัวฮัลโหลแหมไม่มีน้ำใจกันเลยเหรอฮัลโหลไม่มีใช่ไหมดันเลยดันเพื่อนเลยดันเพื่อนเลยนั่นโอ้โหสุดยอดนะครับไม่ไปเองนะครับแถมไปดันเพื่อนด้วยนะครับเป็นคนเป็นวัวที่รักเพื่อนมากนะครับโอเคมาดูข้างล่างตรงนี้กันดีฝ่าวัวตรงนู้นขึ้นมาเอ๊ะมันแถมมากี่ตัว2ตัวเลยเหรอก็โอเคนะฮะคู่ดูโอนะครับจะได้รู้ว่าระบบเรารองรับแบบเวลาวัวมาพร้อมกันได้ไหมลงไปครับปึ๊บนะแล้ววัวมันก็ไปตรงนู้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงไปอีกตัวนึงปึ๊บปึ๊บเห็นยังพอมันตายปุ๊บพอมันตายแล้วเป็นไงมาดูของข้างล่างในกล่องกันดีกว่าของข้างล่างก็ไม่ได้อะไรเลยมันหมายความว่ายังไงฮะ มันพุ่งไปด้านซ้ายของอยู่นี่หนังวัวแล้วก็อะไรอย่างงี้นะครับโอเคก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในจุดตรงนี้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับจะทุบตรงนี้ออกโอเคแล้วก็ทุบอีตรงนี้ออกเช่นกันเรียบร้อยแค่นี้ของเราก็เสร็จแล้วฮะฟาร์มวัวอัตโนมัตินะครับฟาร์มวัวกึ่งอัตโนมัติดีกว่านะครับคือเราก็ต้องมาคอยเติมเวทให้มันนะครับคอยขยายให้มันโซเดียมคอมกันนะครับเพื่อเราจะได้เปิดตรงนี้ทิ้งเอาไว้ได้คือตรงนี้เนี่ยก็คือมันต้องคอยให้มันโซเดียมคอมกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คืออาจจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้มั้งคือเปิดทิ้งไว้มันก็จะเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็จะตายเรื่อยๆนะครับคือเราก็ต้องคอยดูด้วยเดี๋ยวถ้าสมมติมันเดินมาเรื่อยๆตายหมดนี่ก็ไม่มีที่ผสมพันธุ์ก็ซวยนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าจะทำเป็นหลายๆห้องเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันแบบว่าแบบเปิดประตูทิ้งเอาไว้ลืมอะไรประมาณนี้ให้มันโซเดียมคอมกันแล้วมันสูญพันธุ์นะครับก็คือป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอ่ะขออาสาสมัครหนึ่งตัวฮะขออาสาสมัครหน่อยฮะเดินเข้าไปเลยฮะเดินเข้าไปสิครับฮัลโหลเวิลด์จะเข้าไปดีๆหรือจะเข้าไปด้วยน้ำตาฮัลโหลจะเข้าไปดีๆหรือจะเข้าไปด้วยน้ำตาอย่างนิ่งได้ต้องมีการบังคับซะหน่อยแล้วฮะเข้าไปเข้าไปสิไอ้นี่เข้าไปกระจกเนี่ยแหละทุบออกปึ๊บนะครับสิ้นเปลืองทรัพยากรนิดนึงโอเคเราไปดูวัวกันดีกว่าถ้าสมมุติเราจะทดสอบระบบนะฮะถ้าสมมุติวัวเกิดมาที่ระบบเราเนี่ยพร้อมกัน2ตัวเนี่ยระบบเราจะติดขัดหรือเปล่าเดี๋ยวรออีกตัวนึงมาก่อนฮัลโหลวัวติดขัดไหมวัวไม่ติดขัดนะครับโอเคโอเคนะครับระบบวงจรเรสโซนตรงนี้ไม่ติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นวงจรอย่างนี้ใช้ได้นะครับก็เป็นวงจรแบบกากๆ
มากเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้คอมผมกากมากนะครับก็รับไอ้คลิปไวหูตรงนี้ใช่ป่ะสัญญาณเชือกอ่ะเออแล้วก็มาตรงนี้ลงมาข้างล่างตรงนี้นิดนึงดันตรงนี้นะครับข้างล่างจะเป็นสกีพิสตันนะครับก็คือมันแบบว่าพอมันมีไฟใช่ป่ะพิสตันก็จะทำงานพอพิสตันทำงานปุ๊บมันก็ดันคอมโบตัวตรงนี้ขึ้นนะครับไฟมันก็จะไปไม่ได้ก็คือมันแบบว่าพอมันจ่ายไฟปุ๊บมันก็รีบปล่อยรีบหยุดเลยนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นเองนะครับโอเคครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับฟาร์มยูอัตโนมัตินะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยดีใจได้ปล่อยโครงการวัวโปรเจกต์กองทัพมหาวัวแล้วนะครับคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ปล่อยเมื่อไหร่ก็วันนี้ก็ได้ปล่อยแล้วก็รู้สึกยินดีอ้าวมีวัวมาอีกตัวนึงแล้วนะครับผู้โชคดีของเราก็ดีนะน่าจะได้เป็นการระบายวัวนะครับที่ได้ค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์นิดนึงนะครับคือ1ได้หนังเอาไว้ทำหนังสือหรือเอาไว้ทำอะไรก็ช่างนะครับแต่ก็คือได้เนื้อก็เอาไว้กินน่าเห็นแบบพอมันลงไปโดนไฟปุ๊บนะครับมันก็จะดันลงไปเลยทันทีนะครับวงจรนี้เป็นวงจรที่เกิดจากความมั่วนะครับแต่มันก็ใช้ได้ผลก็โอเคนะครับแต่ตอนนี้จะหนีออกจากกองทัพมหาวัวแล้วนะครับเราจะจัดการกองทัพมหาวัวเราจะเปิดสวิตช์ตรงนี้ทิ้งเอาไว้เราจะเหลือไว้แค่ห้องแรกพอห้องที่2ตรงนี้ผมจะเปิดสวิตช์ทิ้งเอาไว้ห้องที่2ตรงนี้โอเคเมื่อกี้บอกลาไปแล้วใช่ไหมโอเคห้องตรงนี้เปิดประตูระบายวัวไว้แล้วโอเคตรงนี้ประตูระบายวัวตรงนี้ยังปิดอยู่เดี๋ยวเปิดนะครับมันจะได้ลื่นลื่นเอาไปเลยฮัลโหลไปเย้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาติดตามเดี๋ยวมาดูดิว่ามันจะลื่นขึ้นไหมไปเลยฮัลโหลได้เลยได้ไปเลยไปสินั่นแหละนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ปวดหัวอย่างหนึ่งนะเพราะมันแหลกมากเป็นพิเศษขอติดตามผลงานหน่อยฮัลโหลมาลงมาแล้วเมื่อกี้บอกจบคลิปแล้วใช่ไหมยังไม่จบขออีกแป๊บนึงแล้วลงมาโดนไฟพี่ท่านทำงานเห็นป่ะอย่างรวดเร็วมาอีกตัวถ้ามองไม่ทันมาเร็วฮัลโหลลงมาพอมันโดนไฟปุ๊บเห็นป่ะเชือกทำงานปุ๊บมันก็ลงไปสิลงไปสิฮะฮัลโหลคำถามสุดท้ายนะครับก่อนปิดนะครับบางคนถามว่าทำไมต้องมีพิสตันนะครับคือบางครั้งเนี่ยวัวเวลามันโดนไฟเนี่ยมันจะคิดอะไรไม่ออกบางครั้งมันก็วิ่งวนอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะวิ่งวนอยู่ตรงนั้นบางครั้งมันก็วิ่งไปที่อื่นอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาว่าวัวมันจะไม่ลงรูตรงนี้นะครับเราก็บังคับดันวัวให้มันลงรูซะเลยนะครับมันจะได้ของไม่แบบเสียร้อยของมันจะได้ไม่เสียของนะครับแต่ตอนนี้ไปและไม่อยู่และตรงนี้นะมันจะได้ไม่เสียของคือแบบถ้าสมมติวัวมันตายบนไฟใช่ป่ะของมันก็ตกบนไฟของพังเสียหายนะครับไม่มีใครรับผิดชอบนะครับเอาโทษนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย